ที่ยังไม่ยาวนักเนี่ยนั่งอยู่แถวหน้าถ้ารู้ตัวก็ตอบหน่อยนั่นแหละสิคนที่ยักคืออะไรความงามคนที่ยักคือความงามแล้วถ้าความไม่งามอ่ะก็เป็นสุนทรียะไม่เป็นนี่ความไม่งามเป็นได้ไงงามในความงามในความไม่งามความงามในความไม่งามภาพบางภาพมันไม่สวยดูแล้วมันน่ากลัวแต่มันมีความงามของความเป็นศิลปะอ๋อเช่นนั้นแหละไม่กล้าเอาหน้าแถวนี้เขาไม่ถือเลยเขาไม่ถือบอกมาเลยเดี๋ยวผมออกหมอใครศิลปินไม่ได้เอาเดี๋ยวคอนแอร์เดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้นะโอเคโอเคนี่เราพอได้สรุปไหมว่าสุนทรียะคือความงามแล้วถ้าความไม่งามก็งามเหมือนกันเขาบอกอธิบายได้คืออยู่ที่ว่าเราเนี่ยเป็นศิลปินท่านอาจารย์เฟื้องอริพิทักษ์ศิลปินแห่งชาติคนแรกของประเทศไทยผมเป็นลูกศิษย์ท่านท่านสอนไปเลยว่าศิลปินนั้นต้องเขียนรูปด้วยตาปัญญาไม่ใช่ตาเนื้อไม่ได้หมายความว่าตาเนื้อเป็นตาเนื้อทรายนะแต่มันตาสวยงามตาเนื้อเราคือตาสองตาธรรมดานี่พูดความจริงนะแต่ตาปัญญาคือตาที่สามคือตานี้จะต้องเป็นตาที่เป็นศิลปินคนต้องมีต้องรู้จักกลั่นกรองอะไรออกมาเป็นความงามความไม่งามอะไรที่จะเขียนไม่เขียนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้มีท่านดร.ถวันศิลปินหนึ่งเดียวของเราผู้ทำงานด้านมวลชนที่เป็นผู้ลำดับที่มีอาวุโสน้อยกว่าท่านมาหลายสมัยเป็นที่นิยมเรื่องลือไปทั่วโลกโดยเฉพาะสองซีกโลกก็ทำให้ท่านบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งได้ขึ้นมาพูดบนเวทีว่าถ้างานใดซึ่งมันเป็นงานที่เป็นศิลปะชั้นสูงนั่นก็หมายความว่าเป็นงานที่ดูแล้วเนี่ยต้องคลี่คลายที่ไม่เป็นพิทอเรียลใครแปลหลอกความยกมือพิทอเรียลโอ้ยเสือปินแปลไม่ได้แค่คนเดียวนะพี่เพื่อนบอกมาตรงๆนะแปลไม่ได้จริงเปล่าจริงเหรอพี่ก็เล่นแปลว่าอะไรฮะเป็นทางไม่ได้นะเป็นทางไม่ได้เราหมายจะเลิกโถ่อะไรนะดีที่สุดก็ถูกต้องครับโอ้ไปพิจารณาบนอยู่ได้พิจารณาก็แปลว่าเป็นรูปที่เป็นเหมือนจริงหรือการเขียนรูปที่เขียนรูปตามตาสายตาจริงๆออกมาแล้วเขาบอกต้องเป็นศิลปินที่ยังไม่ถึงขั้นศิลปินชั้นสูงชั้นสูงต้องลดรูปมันเป็นอะไรตรงนี้แหละที่ไม่ชัดถึงจะเป็นศิลปินชั้นสูงแต่ว่าเมื่อกี้ท่านศิลปินเอกของเราบอกว่าที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการเข้าใจผิดพอพูดอย่างเมื่อกี้นะก็บอกว่ามีศิลปินที่เขียนเหมือนจริงหลายคนมาต่อต้านแบบนี้มันรู้ถูกกันนี่ว่าเราไม่ใช่เขียนศิลปินแบบอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมเกิดปัญหาเกิดกรณีนะพูดอย่างเมื่อกี้รู้สึกบางคนที่ไม่ได้เขียนรูปแบบเหมือนจริงรู้สึกยิ้มย่องผ่องใสนะนี่ฉันสูงแล้วฉันสูงอะไรต่างเนี่ยนะแต่คนที่เป็นศิลปินที่ไม่เป็นเหมือนจริงรู้สึกน่าจะโกรธขนาดนั้นดูเลยแบบนี้นะเราฟังก่อนฮะท่านศิลปินใหญ่พวกเราได้พูดต่อไปว่าของชัยไม่ใช่เขาแก้ว่านี้ศิลปินชั้นสูงที่ดั้นอยู่นะไม่มีใครหรอกศิลปินที่
วิทยากรที่ท่านพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่แค่ชั้นสองของตึกฟังแล้วอาจจะฟังผิดไปนิดนึงอะรายการมันจะเป็นชั้นสูงไปแต่บอกมีคนที่เป็นชั้นสูงมีคนมีเช่าตึกไปหยกอยู่ชั้นสูงสุดนะมีกี่ชั้นไม่ทราบมีห้าชั้นหรือแต่ที่อยู่ชั้นสูงนั่นแหละคือเสือปินสีน้ำโกศลพินกุลหรืออะไรต่างๆนี่นะแล้วอยู่ชั้นยี่ห้าเช่าตึกอยู่จริงท่านประการใดเดี๋ยวต้องเรียนถามใจทีว่าเป็นยังไงเพราะอยู่ชั้นยี่ห้าจึงเป็นคนที่อยู่สูงที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยพี่ก็ตอบเฉพาะประเทศไทยแต่ที่ต่างประเทศท่านดร.กมลเราอยู่ต่างประเทศอยู่ชั้นสูงกว่าชั้นยี่ห้าอยู่บนภูเขานู่นเลยมาอยู่ที่บ้านของอัครอาร์คิเทคเจอร์อยู่บนดอยสูงสุดของไอ้พลาเมาที่แคลิฟอร์เนียเลยก็ถือว่าสูงกว่ามากเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นคนชื่อถึงที่สูงแล้วอยู่สองซีกโลกที่สูงที่สุดโลกก็โอเคเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากหมายว่าให้เห็นตาปัญญากับตาเนื้อจันเฟื่อบอกว่าตาปัญญาคือคนที่จะไตร่ตรองได้จะจริงไม่จริงจะเหมือนจริงไม่เหมือนจริงขอให้มีปัญญาเถอะอย่าไปก๊อปปี้มาไปใช้ได้โอเคเพราะว่าวันนี้ต่อไปเดี๋ยวไม่ได้ดูงานที่ผมอุตส่าห์ทำมาเกินเลยเนี่ยมันต้องดูไปทั้งวันก็จะไม่หมดเนี่ยที่ออกมาเลยนะจะทำเป็นไหมเนาะไม่ต้องสนใจเรื่องงานผมมานำเสนอนะฮะดีไม่ดีมันไม่ใช่เกี่ยวนะครับเห็นว่าให้ดูมันผ่านผมนี่ก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เสร็จแล้วเนี่ยเขามาสมัครเรียนที่สถาบันบัณฑิตพระศิลป์คณะศิลปวิจิตรก็พาไปเขียนรูปที่จังหวัดระยองก็ไปทำอันนี้เป็นขาวดำใช่ไหมไม่ใช่สีซึ่งขาวดำนี่ผมคิดว่าที่ผมทำขาวดำเนี่ยผมต้องการมาประชันกับศิลปินเอกท่านพี่ถวันของผมเนี่ยเพราะว่าผมถือว่าฟังที่นักเลงในย่านของกรุงเทพมหานครและแถวปริมณฑลพูดว่าถ้าใครเป็นนักเลงจากคิดเป็นนักเลงนะมันต้องฆ่านักเลงตัวจริงแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นนักเลงขึ้นมาได้จะดังขึ้นมาได้ผมวันนี้ขอบังอาจที่จะฆ่าเพื่อเป็นดังสักคนแต่ว่า จะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่นี่ก็ถือว่าโอเคไม่ต้องพูดอะไรมากเอาต่อไปคือขอเป็นอะไรแล้วทำไงที่จะเป็นลูกต่อไปได้มันไม่ไปอ่ะลูกสาวคนขอร่างนะอันนี้สืบเนื่องจากไปเที่ยวกุ้ยหลินนี่อยู่ประเทศจีนประเทศซึ่งเป็นเมืองเกิดของประเทศที่เป็นบ้านเกิดของปู่ผมหรือว่าผมนะครับผมก็ได้รับเชิญไปดูทัศนียภาพท่องเที่ยวที่กุ้ยหลินผมก็ไปอันนี้ผมก็เขียนล่องเรือไปก็เขียนไปเรื่อยๆครับดูแล้วไม่ต้องจดจำเป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งนั่นไปไม่ต้องพูดมากเพราะว่าเราก็รู้แจ้งจริงๆเนาะสวยไม่สวยนี่ไปรูปหนึ่งผ่านไปเร็วเพราะมันมีมากมายเหลือเกินคือถ้าจะดับกันได้มันต้องได้จำนวนด้วยนะงานของอัคระหรือว่าเอกกับมหาศิลปินของผมเนี่ยในใจผมเนี่ยนะท่านดาวินชีของเราเนี่ยนะครับก็มีจำนวนมากมายมหาศาลเพราะงั้นเนี่ยผมต้องใช้เวลาประมาณสัก5ปีกว่าที่ผมจะมีปริมาณงานที่มากพอได้
แล้วต้องเขียนทุกวันเลยไม่เว้นวันแม้แต่วันเดียวนะถ้ามันผมดับไม่ได้แน่นี่ชินเองหลังจากที่เขียนมามากๆแล้วเริ่มเขียนให้มันน้อยๆบ้างยังเขียนรูปติดตาเงื่ออยู่นะมันก็ปี้บ้างแต่มันไม่ได้ก็ปี้จริงจังนะก็ปี้ด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกที่มันงดงามตามลีลาและจังหวะเส้นที่มันนั่นไปก็จะดูความมั่นใจก็ดูที่เซ็นชื่อโอเครูปนี้ก็อีกรูปหนึ่งนะปากอย่างเร็วตะวันอย่างเร็วจะบอกว่าไม่ถึง10นาทีมันก็ต้องใช่เพราะว่าเท่าที่ผมเห็นท่านพี่ของผมเนี่ยนะฮะพี่ตะวันผมหมายถึงพี่ตะวันนะเพราะที่คนหนึ่งนอกนั้นเนี่ยเป็นน้องผมนั่นแหละเห็นที่เขาไปแสดงตรงหน้าสาธิตตอนการเปิดงานศิลปะที่มีบนเฟรมบนอะไรต่างเนี่ยผมเห็นท่านเขียนค่อยๆบรรจงไปทีละนิดทีละนิดเริ่มตั้งแต่กีบวัวกีบม้าอะไรนี่นะฮะเริ่มต้นไปข้อเข่าข้ออะไรต่างแล้วเริ่มออกที่ฟังม้าเริ่มต้นต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งปลายสุดเร็วมากปลายสุดขอมาโอกาสมากใหญ่เกินที่จะวัดได้จำนวนนิ้วกี่นิ้วจุ่มสีดำปุ๊บมาสีหกย้อยเลยปั๊บยี่มือมาใบชักบนนั้นชักนั้นตวัดชักกระดุมใครจะเลิกใครจะเปิดเนี่ยผมไม่สนใจเสื้อก็อยู่บนเส้นทางไปเลยก็เปลี่ยนไปกับเพื่อนเลยครับแต่ผลงานท่านนะดูตรงรูปนั้นเลยมั้งจะเห็นไหมจะมีแล้วนี่ที่เด็ดตรงนั้นที่เด็ดที่ตวัดทีเดียวแต่คนเนี่ยรุนจ้องจะเป็นยังไงแต่เริ่มจะช้ามากจริงๆเลยนะเนี่ยเขาถือว่าเป็นมวยหมัดหนักผมเนี่ยเป็นมวยหมัดยับนะฮะเราต้องเปลี่ยนเชิงกันไปคนละเชิงเอาละอย่าเปรียบเทียบกันมากเพราะเดี๋ยวจะฆ่ากันจริงไอ้ลูกที่เด็กพี่หวานเจอเลยบอกว่าโอ้ยเด็กๆเอ้ยมึงจะมาทำเป็นสโตร์ทำไมแข่งมึงคิดจะข่มกูเยอะกว่ามึงเยอะเถอะนี่ฉาดฉานองอาจทนงด้วยความมั่นใจในการกดการลงไปกดมึกลงไปกดขึ้นไปเลยนะนะต่อไปอาหารฉานชัยเส้นที่มันตะวัดโค้งปุ๊บเหมือนได้ลมผมรู้สึกว้าวมันทำยังไงได้มาเหมือนเราหัวนิ่งช้าแล้วใจหายไม่ได้เนี่ยเส้นมันต้องมีความรู้สึกมันต้องจะเกิดเรื่องของสุนทรียะนี่บ้านเนี่ยออกมาเนี่ยแปลงที่มันอะไรอ่ะที่มันเสียที่มันไม่แปลงใหม่แล้วมันใหม่เตี่ยมไปหมดแล้วมันทำไม่ได้อย่างนี้หรอไอ้นี่คือมันแปลงที่มันกุดๆแล้วที่มันทิ้งไว้แล้วมันสีมันแห้งจังติดไอ้นั่นอ่ะติดโคนนี่ที่เราเป็นเหล็กนะแล้วปลายก็แตกตายสารสั้นเป็นกลอันของอันเคยเห็นเคยเป็นไหมเคยไม่เคยครับนั่นแหละเอาจุ่มไปเลยจุ่มไปตามสีนะจุ่มที่สีมันตามติดไปมันมีกี่ภาพมีแต่บางตะบัดฟุ๊บนี่ท่านเฟื่อสอนว่าคงใช่การเขียนรูปไปไหนเป็นไงเข้าใจปั๊บได้ปั๊บเลยแปลกเลยท่านยังไงวะหมายถูกแปลกได้แปลกเลยหมายว่าผู้กันที่มีสีจุ่มลงไปนี่ผู้จุ่มไปในจานสีแล้วก็ขยี้สีนะแล้วต้องไปลงบนเฟรมนะดูดีนะนายดูให้ดีนะเวลาถ้ามันดูเป็นแสงได้แปลกเลยแต่ว่าลงสีแล้วมันปุ๊บเนี่ยแปลกเลยอันนี้คือลัทธิของอาจารย์เฟื่อซึ่งเป็นลัทธิที่จงกันข้ามมาสองลัทธิมารวมกันคือ impressionist กับ futurismรู้จักไหมลัทธิสองลัทธินี้ใครรู้จักลงมือโอเคพอใช้ได้
พอจะได้ครับพี่นะพอจะได้นี่แหละเอามาสองอย่างรวมกันฟิวเจอริสต์บอกว่ามันต้องมีความไวฉับพลันปฏิวัติครั้งแรกปฏิวัติหรือเปล่าโทรศัพท์ผมไม่มีนะปฏิวัติหรือเปล่าครั้งแรกในยุคอิมแพชชีนตอนก่อนหน้านั้นยังมีต้มเปลี่ยนสีเรียบเรียบเรียบสีเนียนแวบแวบมันแล้วก็มันสีต้องมันเงาแล้วก็จะออกมาเหมือนรูปเขียนเปลี่ยนเรียบของท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์ชานนท์หน้าเพราะว่าสีลิสมันต้องใช้ความเรียบเนียนเนียบพอใบท่านนี่นะกว่าจะนั่นได้นะต้องขัดกระดาษทรายบนหนึ่งก่อนแล้วก็ลูบน้ำแต่เราใส่กระดาษทรายเบอร์ศูนย์อีกทีกระดาษใส่น้ำนะไม่ใช่กระดาษธรรมดาแต่เบอร์ศูนย์แล้วทำวิธีที่ต้องลงเป็นสีลงอะไรตอนนี้อะไรท่านแล้วก็จนกระทั่งมาถึงลงสีเป็นท่านเป็นตอนจังหวะเป็นคนเรียบร้อยมากเลยเป็นจะเป็นที่มีความเนี้ยเฉียบขาดเฉียบขาดที่สุดคนหนึ่งก็โอเคแต่ว่าอิมเพรสชันไม่เป็นดิเป็นว่าโอ้ยวัดเบื่อแล้วต้องใช้สีปกเป็นผ้าใบแล้วก็ทิ้งรอยผีแปลงไปเลยทิ้งรอยผีแปลงเลยไอ้รอยผีแปลงคือเป็นสัญชาติของหัวอกหัวใจของจิตวิญญาณที่ลงไปเองที่ลงไปในงานก็โอเคอันนี้ก็ปฏิวัติไปแล้วแต่ว่าภาพยังนิ่งอยู่ภาพไม่เคลื่อนไหวฟิวเจอริสต์บอกไม่ได้คุณต้องเขียนแล้วต้องให้รู้สึกมันไปวิ่งได้ถ้าเขียนรถไฟต้องรถไฟวิ่งเขียนนกบินต้องนกบินเขียนหมาเดินต้องหมาเดินไอ้ตรงเนี้ยใช่ไหมเลยมีสองอย่างเพราะงั้นจะเพื่อจริงชาลีปั๊บได้ปั๊บเลยนะฮะต่อไปนี่ผมก็ซ้ำได้ซ้ำเลยนะนี่ไปนี่ก็เอาเร็วๆหน่อยมั่วบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆฮะมันผิดถูกไม่รู้เพราะธรรมชาติแต่นี่ก็ไปตามลักษณะมันเขียนแต่ละเอียด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 มากๆเขาเนี่ยมันจะไปเองมันเบื่อละเอียดก็ไปปั๊บอย่างนี้เลยนะต่ออินนี่ชักหนักขึ้นทุกทีนะนี่เริ่มเบาเหมือนกันนะชักจะเป็นบรรยากาศไปซึมไปประเทศจีนมาเลยซึมซับความเป็นจีนมาแล้วซึมซับที่เห็นผมตั้งใจไปจีนผมไม่ใช้สีน้ำไม่ใช้สีเลยนะต้องฉะนั้นลักษณะที่ผมทำนี่เริ่มเป็น drawing นี่คือหัวใจของงานศิลปะหัวใจยังไงหัวใจของคนทำงานศิลปะมากกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อเรา drawing ไม่ได้ที่เราต้องการจะแสดงออกเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรา drawing ได้เราสามารถบันดาลทุกอย่างเลยใจนึกเมื่อไรใจนึกไปมาใจนึกอะไรมาใจนึกไปมาหมดดังนั้นศิลปินเริ่มต้นจะต้อง drawing สำคัญที่สุดแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะยุคที่ผมเรียนหนังสือยุคอย่างพี่ผมเนี่ยที่นั่งอยู่นี้นะเรียนหนังสือเนี่ยจะต้องเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นเรื่องของ academic work อย่างมากต้องเขียนคนได้ฟิกเกอร์ได้ต้องเขียนม้าได้ต้องเขียนวัวควายได้ต้องเขียนอะไรต่างๆให้ถูกต้องตามหลักของทฤษฎีเบื้องต้นของหลักวิชาที่มาจากกรุงฟลอเรนซ์โดยท่านศาสตราจารย์ศิลปิรศรีเป็นผู้อำนวยการนำพามาทั้งหมดนั้นเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านกว่าจะผ่านด่านไปได้เรียนสมัยก่อนปริญญาเนี่ยอาจารย์ศิลป์ให้เรียน5ปีถึงจะได้3ปีนั้นคือหมายความว่าเรียนทุกอย่างกิจกรรมเป็นมากรรมภาพพิมพ์ทฤษฎีสีองค์ประกอบศิลป์ประวัติศาสตร์ศิลป์โปรเจคชั่นอะไรต้องมีอะไรเยอะไปหมดเลยกายภาพทั้งคนทั้งสัตว์โอ้โหไปแล้วผ่านด่านได้หลายคนสุดท้ายก็ไปเรียนมี4ได้รุ่นนึงมี3มีคนมีเรียนได้3คนบ้าง2คนบ้าง1คนบ้างแล้วจบไปตามภาระที่จบได้เท่านั้นจบอนุรอกันหมดเลยก็เลยเป็นความยากแต่สมัยปัจจุบันนี้การศึกษาเปลี่ยนไปหมดการเขียนรูปไม่ต้องเป็นตามนักเรียนแล้วเรียนไม่ต้องจบทฤษฎีก่อนไม่ต้องจบเป็นภาคเรียนของไอ้อะไรคณิตวิทย์ก่อนแล้วเลือกเรียนเลย
อยากทำอะไรทำทางตรงไปอย่างเดียวเลยทำมุ่งมั่นไปทำอย่างเดียวได้เหมือนกันเอาเหมือนถ้าเปรียบเหมือนหมอหมอธรรมดานะที่ไปรักษาเราที่เราเข้าไปนะนั่นหมอธรรมดาหมอรักษาโรคทั่วไปหมออายุเวศถ้าไปรับป่วยเป็นโรคหูนะครับนู่นไปหมอหูอ่ะพวกเนี้ยหมอหูละชำนาญการทางหูเดียวเลยมาเลยรู้น้ำที่หูไปมีหูหนวกเป็นยังไงหูบอดเป็นยังไงหูดับเป็นยังไงไอ้หมอหูหมดเลยหมอธรรมดาไม่รู้เปรียบเทียบเนี้ยอะไรเป็นยังไงหมอศิลปินนั้นคือผู้ที่ต้องเรียนต้องปฏิบัติงานมากต้องใช้ประสบการณ์การทำงานสูงจึงจะเป็นศิลปินได้จึงจะเป็นคนสร้างสรรค์งานศิลปะได้อาจจะเรียนป๊อกตั๊กป๊อกตั๊กทำอะไรได้นิดหน่อยเอาละเดี๋ยวมันยึดมั่นอย่างเดียวเลยเขียนไปสามเดือนอย่างเดียวสามเดือนกลับไปกลับมากลับหัวกลับข้างหมุนไปเรื่อยสามเดือนประกอบรวมกันวนๆๆพลปังพลเวนเดี๋ยวเป็นได้แล้วอย่าดีอย่างใดไม่ทำอย่างอื่นแต่ว่าปัจจุบันนี้จะมีลักษณะนั้นแต่เมื่อก่อนไม่ใช่ลักษณะนี้แต่ลองใคร่ควรว่าจะมีสองลักษณะนั้นจะเป็นยังไงการเดินทางการสั่งสรรค์เป็นยังไงเดี๋ยวเถอะวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่รู้กันแค่นี้ก่อนต่อไปนี่ไปแล้วเอาละไปเร็วเดี๋ยวไม่จบนี่ไอ้เมื่อกี้ไม่ใช่ติ๊กวินนะอันนี้ไปนี่ไปเขาใหญ่รู้จุดเขาเชิญไปพ่อตังค์ไม่เสร็จกินอยู่หลับนอนไม่ต้องเสียตังค์เดินทางไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกินส่วนมากเลยไม่เสียตังค์แต่วันนี้มาจะได้ตังค์มีคนถามผมว่าจะนำชัยนำคุณรักปฐุมเหรอผมบอกเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผมนำคุณรักปฐุมแล้วจนกระทั่งว่าหาแฟนไม่ได้แฟนตามไม่ได้อาจารย์ผมว่าหาแถวนี้มีคนชื่อปฐุมไหมในนี้มีคนชื่อปฐุมไหมไม่มีเลยไม่สามารถมีแฟนมีอะไรต่างได้เลยเพราะไม่มีคนชื่อปฐุมผมก็เปลี่ยนพอนานๆเข้าจนตั้งมันเกษียณอายุราชการมันได้ทีเลิกรักปฐุมแล้วเปลี่ยนเป็นรักใครก็ได้ชายอยู่ประมาณครึ่งปีไม่มีใครไม่รักคนเดียวเลยทำไงดีวะเปลี่ยนใหม่ทีก็แล้วกันต่อมาก็เปลี่ยนเป็นธงชัยรักคุณเข้าแล้วนี่นะเนี่ยนะน่ารักกันเยอะเลยนะโอ้โหสุดยอดแต่ว่าเปลี่ยนนะเดี๋ยวหมดเวลาบอกแล้วเปลี่ยนไปเป็นมารักคุณเข้าแล้วก็มีได้ทีตอนนี้เลยเลิกมุ่งที่มันจะต้องนั่นไปแล้วอันนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นคุณอีกแล้วเมื่อตอนรู้จักไหมบิ๊กแบ๊กรู้จักบิ๊กแบ๊กไหมบิ๊กแบ๊กรู้เปล่ารู้ครับตอนน้ำท่วมน้ำที่บ้านของปทุมเนี่ยนะบ้านพื้นมันเป็นบ้านพื้นไทยโบราณเพราะว่าไทยโบราณเนี่ยมักจะนิยมปลูกบ้านสูงๆเพราะธรรมดาว่าประเทศไทยเป็นบ้านที่เป็นเมืองที่จะต้องมีน้ำหลากประจำทุกปีก็เลยทำไว้สูงไว้เนี่ยคุณก็มีเรือพายมีอะไรต่างเตรียมพร้อมน้ำมาพายเรือเล่นบ้านแสนสบายมีความสุขมีประเพณีน้ำมีอะไรต่างให้เรามีความสุขแต่ทุกวันนี้พอน้ำท่วมไทยชาวประชาเป็นทุกข์กันทั่วประเทศเลยแต่เมื่อก่อนมีสุขทั่วประเทศเลยนะเอาละเอาบ้านที่คุณได้สูงและตลอดเวลามาจนกว่าผมจะอายุ30เนี่ยนะมันไม่เคยท่วมเลยเมื่ออายุผม30เนี่ยมันท่วมพื้นบ้านนะทุ่มที่มันอยู่สูงว่าอยู่สูงแล้วสูงไม่เกือบเมตรแล้วของที่ผมยกขึ้นไปมันไม่ถึงเมตรอ่ะมันก็เลยแช่น้ำหนังสือเล่มหาก็เสียหายไปเยอะเลยงานศิลปะไม่รู้จะเสียหายเป็นไรยังไม่ได้คำนวณเพราะมันอยู่ใต้น้ำอยู่เลยต้องใช้ทุนคนเป็นต้องใช้หนีทุ่มไปอยู่ระยองไปเที่ยวไปกินไปแรงต่างที่มันเพลินเลยความท่วมแห่งตัดใจมันท่วมไปเลยศิลปินย่อมมีใจที่ต้องมีเสียดายต้องรู้จักอะไรต่ออะไรได้ก็ได้เสียก็เสียก็โอเคไปอยู่ระยองเปลี่ยนนามสกุลนี้ทุ่มไป
เดี๋ยวเราจะฟังประวัติส่วนตัวมากเกินไปมั้งนี่ดีนะแต่ปกติผมจะเล่าแต่ผมเริ่มเป็นเด็กคลอนเลยนะเอาที่ตัดตอนมาเยอะนะตอนนี้เราเอาต่อไปตรงนี้โอ้โหเฟี้ยวฟ้ามากตะวัดไม่คิดชีวิตเลยปลา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 ไอ้เขาเรียกตัดได้ตัดได้มันมีกันนะไม่ใช่ได้หมดหรอกมันมีตัดเสีย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 ตัดได้ทำไมตัด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 เสียตัด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 เกือบเสียมันมีเหมือนกันเพราะงั้นใครที่จะทำอย่างต้องทำใจนะต่อไปนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วนั่นเป็นผู้การที่มันแล้วใครมาขอดูเครื่องมือผมนะว่าผมใช้ในทำงานเนี่ยนักเรียนมาฝึกสอนมาฝึกเรียนผมเนี่ยเขาใช้ผู้การเล่นบลังบ้างใช้สีอาร์ติสใช้ผ้าใบใช้ไอ้กระดาษอาเช่เขาเรียกว่ามีอุปกรณ์สรุปอุปกรณ์ผู้การของใครต่อใครที่ราคา 3,000 บาท 4,000 บาทผู้การผมก็อาจารย์ใช่ไหมสง่าไม่ละสง่าไม่ละไม่กล้าพูดเสียงดังฮะแล้วเพราะสง่าไม่ละมันโดนบลงมาบลงมาบลงเลยพ่อเกิดมาใช้สง่าไม่ละแต่ว่าจะเป็นใหญ่พี่ผมมันไม่สง่าไม่ละมันไม่เคยใช้เลยเคยใช้แปลงทาสีบ้านเป็นเสือเป็นใหญ่ได้เพราะว่านี่เครื่องมือไม่ใช่สำคัญตามที่หัวใจครับความผดเด็ดการของความเข้มของสำนึกของดวงใจดวงจิตวิญญาณของมันตั้งหน้าโอเคนี่มาแล้วเลิกไปทั่วแล้วเรียกว่าเละถึงเละยังไงมันก็เป็นเละมันเละแบบเป๊ะบอกปีนะเละแบบจินตนาการน่ะนะยังมีรอยเห็นเส้นภูเขาอยู่บนเลยนะข้างล่างมันเป็นป่าเป็นที่ดงเป็นอะไรต่างว่าไปแต่ว่าหลักการใหญ่คือเซ็นชิ่งไว้นี่เหมือนกันนะอันนี้ทำไงบ้างเทคนิคนี่ไม่อยากบอกนะเพราะมันบอกกันยากมันต้องศึกษามันต้องมาศึกษาด้วยตัวเองมันต้องมาเป็นลูกศิษย์คนรู้จิตเอาหน้าไม่บอกแล้วกันมาทักกินได้หรือแต่กันแล้วแต่แบบมันก็เละตามเคยอันนี้มันเละมีจังหวะหน่อยนะโอเคนี่ไปภูเขากับโซโล่เลยโซโล่เลยโซโล่เลยปั๊บ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 เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูนี่พูดฟาดพูดฟาดเขาจะว่าผมเรียนแบบพี่ชายผมเลยก็ไม่รู้ว่าจะเรียนแบบหรือเปล่าไม่รู้ผมก็พี่ชอบเขียนสัตว์ก็เขียนธรรมชาติอย่าเพิ่งโทรมาเลยนะเงียบๆไว้ก่อนกำลังบรรยายเอาต่อไปโอ้โหนี่มันทั้งนุ่มนวลนะนี่ทั้งนุ่มนวลลงเรือที่ปุ้ยหลินเนี่ยลงเรือเขียนเลยเรือเล่นไปเขียนไปเรือเล่นไปเขียนไปหน้ารู้แล้วหน้าเขียนไปที่ไหนกันดีนี่ก็เหมือนกันล่องไปเขียนไปมันไม่ยากพวกเรามันไม่ยากในการเขียนรูปเหมือนจริงไม่ยากการเขียนรูปเล็กยากกว่าปัจจุบันมันเป็นภูเขาอยู่ลำกลางหลังใช้สีอ่อนไว้อะไรอยู่ข้างหน้าก็ดำไว้อะไรที่มันอยู่ไปถ้าปล่อยเขาได้ปล่อยเลยเราเนี่ยนะแล้วหลักการมันไม่ยากแต่มันไม่ง่ายสำหรับพวกเราประสิทธิ์บอกอย่าให้พี่ไม่ได้ยินเอ๊ะตรงนี้ไอ้รูปนี้มันยังไม่ค่อยมั่นใจพออะไรรู้ป่ะพอไม่ได้เซ็นชื่อโอ้โหนี่น้ำมันไหวภูเขามันตั้งตั้งนานมีคนที่เขาบอกโอ้โหผมนี่ถ้าอยู่เมืองจีนดำแน่เลยเพราะว่า
ออกการเขียนเนี่ยต้องใช้ศิลปินชั้นสูงเขียนแต่ผมอยู่แค่ชั้นสองเองครับโอเคนอกมาเลยจบมีตั้งเยอะแยะออกมาไปโอ้โหนี่กดมหาปริ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 แบกเลยนะอ่ะต่อไปนี่ไปนู่นละไปยองละไปยองแล้วไปยองพาลูกศิษย์ไปเขียนด้วยยองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปละเปลี่ยนแปลงไปเละขึ้นแต่ต้องพยายามทำอะไรให้มันมีบ้านมีช่องไว้นะมันก็เลยเป็นบ้านในป่าใหญ่นั่นแน่แล้วก็เล่นที่ทงที่ทองบ้างเล็กน้อยตกแต่งไอ้ชุดนี้ไปทำอยู่มันสักสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆหน่อยกวาดมาประมาณ10กว่ารูปคือหมดเล่มเลยแค่ไหนหมดเล่มนี่ละเนี่ยป่าต้นเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันละอันเดียวเขียนตามๆกันผมว่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เริ่มมองแล้วนะเริ่มคิดว่านี่ที่จริงแล้วมันเป็นป่าไอ้นี่ป่าชายเลนที่มันมีต้นต้นโครงการขึ้นเราจะดูไม่ออกมันเป็นต้นโครงการเพราะคนที่ทำงานที่ป่ามันต้องให้แบบเนี้ยคือคนจะจับทางไม่ถูกมันเกิดจากอะไรเกิดจากไหนไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแต่เราจะใช้จิตวิญญาณเนี่ยสัมผัสธรรมชาติแล้วก็มองดูว่าเฮ้ยแสงนะเฮ้ยนี่มันสับเฮ้ยนี่มันไหวเฮ้ยนี่ลมพัดไปพิวไหวอะไรต่างๆเนี่ยมาแล้วเราก็พ่วงได้เลยพ่วงได้ไม่พ่วงได้เล่นแป๊บเดียวก็หมดโอเคยังไงไหมลีลาแต่ละด้านมันเหมือนไม่มีความหมายมันเหมือนไม่มีสาระอะไรตอนนี้อะไรมันดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนี่ชวนหมดเวลาแล้วนะพี่ครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับวันนี้ก็แค่ดอกอิงอยู่เลยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันแหละผมจบที่ที่มั่งแล้วก็เข้าที่เดิมนี่แล้วเราจะไปอันไหนต่อไปทำไงเนี่ยลงสีแดงครับกากบาทกากบาทก่อนกากบาทสีแดงเป็นกากบาทกากบาทสีแดงขวาบนเหรอครับโอ้แล้วไงต่อแล้วที่จุดทุกคนต่อไปเนี่ยแม็กสีแดงไหนเขียวซ้ายมือบนเขียวเขียวซ้ายได้เหรอมาทำไม่เป็นนะมาแล้วที่พอเจอไหมฮะบอลเราใหม่เดี๋ยวลูกเราชิ้นไหนดีเดี๋ยวดูนะเอานี้เราวะมันมีทั้งเลือกเยอะเลยทั้งหลายอย่างนะเมื่อคืนนี้ผมเตรียมการสอนอยู่ตั้งถึงตีสองนะตีสามแล้วพยายามที่ทำก๊อปปี้ลงก๊อปปี้ไม่ได้จนต้องนอนมาตื่นเช้าแล้วโทรไปหาหลานให้ทำไงวะทำงั้นดิทำงั้นไอ้นี่ออกมาพี่เขาไปดูก่อนเขามาเนี่ยเอานี่ลากเขามาเนี่ยลากมาทำไมมาได้เลยมาเนี่ยมาอะไรครับเอาไงดีเอาไหนเนี่ยเอาไหนดีเอาไหนบอกมาดิงานชิ้นที่สามหรือว่าจิตกรรมสามมิติหรือว่าจิตวิญญาณในความงามจิตวิญญาณความงามเหรอโอ้นี่มันตรงกับสุนทรียภาพโอเคหัวก็สองทีนี่ตั้งสี่ห้าทีกันเลยโอ้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์เดชาหอทองเอ้ยใช่เดชาเนี่ยผมเป็นคนเก่าคนแก่อายุ30ก็หลงลืมบ้างธรรมดาเอ้าเดชาวราชุนโถเอ้ยสองทีเพื่อนโอ้นี่มาแล้วดูไปเรื่อยๆก่อนนะอย่าไปคิดว่าเป็นไรแล้วพวกเราประมวลเองแล้วกันจับต้นชนปลายเองนะนี่เป็นงานแสดงวันเมนโชเมื่อเดือนธันวา
ปีก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนแล้วเนี่ยขนนี้น้ำอยู่ข้างบนบ้านแขวนเต็มเต็มไม่ได้เลยหลังคาเลยเพราะมันใหญ่โตไม่ได้แขวนไว้บนหลังคาห้อยจนไม่รู้มันมีที่จะนอนมีที่จะพักตอนนี้ยังหาคนซื้อไม่ได้เลยปฏิคอรอบคาบ้างเลยต่างกันกุ้งใจบับเบิ้ลก็ใช่ครับบับเบิ้ลด้วยแล้วด้วยหมดนะต้องเช่าคนดังบับบับได้ทำเลยพี่บับบับสองชั้นสามชั้นเลยก็ดูแล้วกันนี่คือคนทำงานเรียกว่าไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยนอกจากเรื่องสมเดี๋ยวพี่ผมไม่ถึงนะเดี๋ยวมีข้อเดียวก่อนเดี๋ยวมึงก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไหนๆก็พูดแล้วก็บอกได้เลยกันว่าปัจจุบันนี้ผมก็เปลี่ยนนามสกุลแล้วหลังจากนี้ประทุมมาแล้วหนาแล้วนะฮะก็มาพบความจริงไงตอนไปอยู่ระยองมันลำบากเหลือเกินไหนยังต้องค่าเช่าประจำวันนี่รู้เท่าไหร่ค่ากินปูอีกไม่รู้ว่าต้องเท่าไหร่ร้านที่แหลมเจริญปูก็ตัวแสนแพงตัวพันห้ากินสองตัวไป3,000อยู่ได้มีวันเงินหมดตอนนั้นเป็นต้นมาเลยกราบไหว้พระอยู่3 องค์นะหลวงปู่ชอบหลวงปู่เงินแล้วก็หลวงปู่สดก็เลยเปลี่ยนหลวงปู่เลยตรงไทยชอบเงินสดวงเล็บไม่เอาเช็คไม่รับเช็คเอาเงินสดอย่างเดียวพอนั่นไปนั่นมาเดือดขัดขึ้นมาก็โทรไปต่างประเทศท่านครับที่ท่านซื้องานผมไปท่านยังไม่จ่ายเลยนะครับก็ส่งมาให้ผมเดี๋ยวนี้เลยเพราะผมลำบากมากมีน้ำท่วมมาอยู่จังหวัดระยองไม่มีเงินบัตรดังเนี่ย3 วันเงินมาเต็มแบงค์เลยบัตรนี้ใช้หมดแล้วครับเอาละคุยมากไปเรื่องนั้นชิ้นเดียวเนี่ยมันมีหลายมุมหลายแง่นะครับเราดูรายละเอียดเยอะนี่มานี่แง่มันเต็มห้องเลยอ่ะ1 ชิ้น 1 ห้องประมาณ7-8 เมตรยาวแล้วก็กว้างประมาณ6-7 เมตรแล้วก็สูงประมาณ6 เมตรเพดานมันมีแค่นั้นผมต้องไปวัดหอศิลป์เพดานเท่าไหร่ก็เอาตามชั้นเท่านั้นแต่จริงผมไม่ทำใหญ่แบบนี้มันใหญ่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันนั่นที่ทำเนี่ยหมดไม้ประมาณไม้อัดประมาณทำบ้านได้4 หลังพร้อมกับไม้ข้าวด้วยต่างด้วยนะฮะหลังจากเนี่ยก่อนเขาไปเนี่ยมันคิดหลายนานคิดนานมากเลยคิดนานคิดเป็นปีๆไว้ทำเนี่ยนะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วอีกคิดไม่ใช่เลยกูจะเอาเงินที่ไหนมาทำวะโอ้พอจบจัดเรียบร้อยก็มีสปอนเซอร์มาโอ้ยสบายแล้วเนี่ยเอาเลยเรียกช่างเฟอร์นิเจอร์มารับจากโรงเรียนไปขยายเนี่ยทั้งที่น้องๆผมเนี่ยรุ่นพี่ศิลปินแห่งชาติรุ่นพี่ผม2 ท่านอย่างที่ท่านดร.กมลและดร.เดชาเนี่ยเคยไปเยี่ยมผมอะไปดูจริงร่มธรรมอะที่บ้านทำไมบ้านเขารู้ขั้นตอนหมดทุกขั้นเลยสองคนเนี่ยต่อไปครับนี่เป็นมุมหนึ่งมุมใดที่แยกไม่เห็นรายละเอียดที่ถ้าเราจะเห็นในส่วนที่มันเป็นในที่ปากที่เปิดกันไว้นั่นประหลาดเนี่ยนะฮะมันเป็นส่วนที่ผมทำมาจากการสืบเนื่องมางานเมื่อ2 ปีก่อนนู้นนะฮะที่เราใช้การทำงานศิลปะด้วยที่ไม่ต้องใช้ผู้การเห็นว่าใช้ผู้การตั้งแต่ปีศตวรรษไปแล้วเลิกใช้ผู้การแล้วผีแปลงก็ไม่เอาแล้วแต่แปลงทาที่บ้านก็ไม่เอาสนามเยอะก็ไม่เอาเล่นบ้านก็ไม่เอาไอ้ก๊อกก็ไม่เอาเอามือเดียววะสีป๋องสีมาผสมสีก็เยอะให้เต็มไปหมดเลยได้เวลาจับกลุ่มสีให้เข้ากันเอาเฟรมมาลาดน้ำไปวางสีไปสีไหนที่มันถูกใจสาดพรมทีไหนคุณมาสาดทับอีกทีสาดทับอีกสาดทับทียกเฟรมขึ้นยกสูงยกต่ำยกเอียงยกข้างไม่พอใจบังคับไม่ได้หมุนรอบตัวเลยพอดูทีได้จัดวางลงแต่พอมาทำนี้มันยกไม่ได้แล้วผมทำไงจะจนปัญญาแล้วงานไม่ได้ผมก็เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้ทำยังไงเอารูปเข้าไปรูปถ่ายมาทำไปทำมาทำยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะทำไงทำไม่ได้
ณบัดนั้นทำได้เวลานั้นทำได้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 มันก็มีการเลื่อนไหลมันก็มีการมุ่งเป็นมีการมุ่งเป็นมีการมุ่งเป็น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 คือมันมีอะไรกันเคลื่อนไหวเพราะครูมีครูชื่อจันเฟื้ออภิทักษ์ไปทำงานเกี่ยวกับไอ้นั่นนะสปิริตุลิซึมมาผมก็มีมุ่งเป็น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 คือดูคือเคลื่อนไหวต่างๆนะฮะได้แล้วเราจะช่วยแบบผมพ่อตรงนี้ผมพ่อตรงนี้ผมพ่อตรงตัวผมพ่อตรงตัวเนี่ยกรอบหูเนี่ยนั่นไงนั่นมาเรื่อยผมใช่ป่ะแล้วพี่วันก็ครูต้องใช้มึงต้องทำอย่างนั้นมึงทำเนี้ยครูต้องใช้ครูว่าเขียนโอเคก็ได้ขอบคุณนะจากที่ท่านทั้งหลายแหละที่มันเป็นอย่างเนี้ยแต่ดีไม่ดีไม่รู้หรอกนะตอนนี้มันไทยยังไม่สนใจนะแต่ส่วนเรื่องที่ดังๆในนาที่ที่ผ่านๆมาในอนาคตมันจะเป็นแบบผมเสมอแหละระดับโลกนี่แหละต่อไปนี่เลยชิ้นหนึ่งสามเหลี่ยม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 อย่างที่ผมว่าไปนะสามเหลี่ยมนี่คือดีเทลที่จับมานี่ก็คือดีเทลที่จับมานี่ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ถามอีกสักห้านาทีบอกนะเดี๋ยวจะปล่อยให้ถามนี่เป็นชิ้นรายละเอียดนี่รายละเอียดนี่อีกชิ้นหนึ่งมีบางคนเขาบอกว่างานแบบนี้เป็นงานที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนก็ถูกต้องอ่ะเพราะไม่มีใครทำมาก่อนงานในต่างประเทศมันทำเฉพาะด้านหน้าต่อด้านเดียวไปดูหลังมันพารามาฟูลเตย์หมดเลยของผมไม่ดูได้รอบตัวต้องเนียนหมดไม่ใช่ทำงานนี่อะไรอ่ะอินสตาเลชั่นหรือทำงานหรือติดรถคอนเซ็ปชวลทำด้านเดียวอีกด้านดูไม่ได้ก็ทำแต่ชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วคุยใหญ่คุยโตถ้าเกิดจะตกเป็นเพลงใครบ้างผมขอกล่าวแทนอันนี้อันนึงแล้วอันนี้ชิ้นโหอันนี้เป็นนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานแก้เพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยผมไม่ได้ออกแบบมันไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกแต่พอเราทำแล้วเนี่ยพอช่างเขาทำบอกเขาก็ทำ1:75พอ1:75ปุ๊บมันเล็กชิ้นไหนมันชิ้นหลังชิ้นที่ทำมามันใหญ่เพราะทำ1:100เราต้องปรับใหม่เลยดีไปเลยก็โอเคครับมันต้องมีการแก้ไขปัญหาในการทำงานไปด้วยนะครับชีวิตการงานตั้งสรรค์ตรงนี้ต่อไปแต่พวกเราเวลาทำที่ไม่ต้องทำอย่างนี้นะฮะเพราะเราไม่ตรวจหรอกนี่ถึงแล้วนี่หมดนะใครมีอะไรถามให้คุณโมมากมันไม่จบสีแดงสีแดงแล้วก็แบ๊กโอเคแต่ผมจำได้มันนี่ก็เก่งเป็นดีแล้วกิจกรรมสามมิติมาดูอะไรเรื่อยๆเล่นๆหน่อยแล้วกันของทีสิทีเดียวเป็นเนาะเป็นอีกเอาไปใหญ่แล้วเอาคนช่วยนี่คือสิ่งที่ผมว่าผมก่อนจะทำอันนั้นน่ะจะต้องดีไซน์ต้องทำคอมพิวเตอร์ในนี้ก่อนแล้วก็พิมพ์มานะครับผมจะจัดสีผมเสร็จเลยจากสีกุญแจแล้วก็ไอการเลื่อนไหลของมันเนี่ยมันเป็นไหลไหลไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ยทำหาจนเจอเนาะจากสิ่งที่ทำแล้วมันไหลมาเลยโดยการเทคนิคคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อเนี่ยช่วยเทคโนโลยีต้องช่วยต้องช่วยอันนี้ก็เป็นที่ผมนำเอาผลงานศิลปะที่เป็นทำเป็นแอ็กซ์แตรแล้วเนี่ยเอามาปรับอีกทีเอาปรับเป็นอย่างอีกทีนะฮะแล้วก็ที่ทำมาไม่ใช่แต่ผลงานเดียวรูปถ่ายที่ไปเที่ยวไหนๆมาเนี่ยนะจะบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะบอกไปรอบโลกนะฮะแต่ผมไม่อยากคุยมากเดี๋ยวจะหาโม้ถ้าไปมาไปไหนๆมาก็มาถ่ายมาถ่ายมันก็เก็บอินที่ประทับใจมาทำเล่นๆนะฮะแล้วก็นั่นไป
คนที่ไปไงเนี่ยออกกฎแต่จะเท่าที่รูปเดิมอันเดียวเท่ารูปเดิม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 ที่หัวอันเดียวตอนมันเปิดอะไรต่างๆไปเปิดโอ้ยเอาดูรูปนี้หน่อยก็แล้วกันผมก็คิดว่าการบรรยายของผมนี่นะก็เอาเพียงแค่นี้แหละเพราะว่าเราเห็นหลักมันต่างกันรูปนี้หลอกไหมจะได้มันได้ป่วยเหรอแชมป์มวยไทยแจ้งใส่เยี่ยมด้วยผมยินเป็นชุดศิลปินเขาเรียกเป็นอะไรกันเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นบอดี้อาร์ตเราต้องตัวเข้าไปแสดงด้วยผมต้องเห็นเจอวันงานผมเปิดมันจะมีบอดี้อาร์ตนั่นไปหมดเลยคนมางานผมนี่นะมันมีสองงานที่หอศิลป์เป็นพนางเจ้าชั้นบนนู้นเป็นงานเปิดของท่านผู้หญิงอะไรมาเปิดงานของชาวคณาจารย์มหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมนิมากรรมแล้วผมชั้นล่างชั้นหนึ่งในชั้นแรกเนี่ยเป็นการเปิดงานผมทั้งสองงานเปิดพร้อมกันแต่ว่าคนไปงานอ่ะเขาถือโอกาสคนไปงานก็ถือโอกาสไปงานเดียวได้สองงานเลยรู้สึกงานผมมีคนดีดูเยอะเลยคือได้ที่สองจากงานบนด้วยดูร่างด้วยก็โอเคงานผมเปิดเนี่ยผมคิดเลยนะงานนี้เปิดต้องให้มันแตกต่างคนอื่นหน่อยเขาบอกคนดังต้องแปลกแหวกแนวแปลกอย่างเดียวไม่พอต้องแหวกแนวด้วยแหวกแนวนี้ไม่พอต้องแปลกด้วยแปลกอย่างเดียวไม่พอต้องแหวกแนวด้วยแหวกแนวด้วยพอต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงด้วยแปลกด้วยก็โอเคคนที่เข้าไปในงานผมอ่ะยิ้มแล้วหัวเราะหมดทั้งงานเลยไม่เพื่อถามท่านตัดใจเกียรติศักดิ์ดูเลยจำยิ้มปากหัวเราะแบบนั้นหัวเราะไม่ถึงนึกไม่ว่าจะบ้าเลยนี่เอาอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ผมเปิดงานนะใช้ผมทำงานศิลปะนะเอาลูกบอลเล็กๆนี่นะเอามาโรยสีแล้วก็มาปั่นให้เป็นชิ้นงานนะประมาณ 4-500 ลูกแล้วก็ที่เปิดผมก็จะประธานจะต้องเอาตุ๊กตาไปเป็นผลงานผมตัวที่ทำแล้วไปปิดผลงานผมพอปิดเมื่อไหร่คนก็พร้อมที่จะเทลูกบอลมาจากบนเลยวู้มาโดนศีรษะท่านประธานมือคนแขกก็มีการในงานนั่นตัวตกใจมาตามเลยงงพักใจท่านประธานเปิดรู้ทำไงดีเห็นลูกบอลแล้วอยู่ข้างเท้าต้มบีบรองเท้ามาแล้วครับเคลื่อนไปเคลื่อนสวนไปเลยบนเลยมาจากบนเคลื่อนสวนไปบนเลยมาไหนแล้วก็ดิบเคลื่อนไปซ้ายขวาด้วยหลังคนก็จะงงพักใจไปไปมาพักเดียวอาจารย์เซนชิ่งหน่อยสิพอเซ็นอะไรเนี่ยพอเรู้ได้นะมาให้เซ็นเป็นแถวเลยเอาไปเก็บเป็นที่หรือก็ผมต้องใจงานอยู่แล้วนะคือคนที่มาดูมีส่วนร่วมคนที่มาในงานมีแอคทิวิตี้อะไรต่างด้วยเนี่ยมันสนุกเลยหัวเราะยิ้มมันตั้งนานเลยอันอย่างเงี้ยนะคนเก่ง ผมก็ขอหยุดตรงนี้กลับมาถามท่านที่นั่งอยู่จะมีอะไรที่เป็นข้ออ้างอิงแล้วก็มีอะไรที่ถือโอกาสในการที่พลาดพิงบ้างก็ผมก็ขอน้อมรับด้วยความเต็มใจนะครับพี่ครับเชิญนะครับพี่น้องทั้งหลายด้วยครับแล้วท่านผู้เคารพกันลงท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายที่มานั่งอยู่ณที่นี้เราพร้อมเพรียงกันจะซักถามอะไรจะโต้แย้งอะไรต่างๆได้หมดนะครับแต่อย่าคว้างมานะครับที่นี่มันเป็นของแข็งอ่ะถ้าเป็นแดงเบิ้งก็คว้างไม่ได้เอายกมือจะถามอะไรครับแค่สงสัยว่าตอนแรกๆอาจารย์ไม่ใช้สีเลยไม่ใช้สีเลยเหรอแต่ว่าเห็นงานล่าสุดสีเยอะอ๋อล่าสุดยิ่งเก่าสุดนะไอ้งานใหม่สุดก็คือขาวดำเพราะว่าไปเที่ยวไปเมืองจีนอ่ะเห็นมันเป็นเมืองจีนทีนี้คอนเซ็ปต์เมืองจีนเนี่ยมันเขียนผ้าขาวดำเราก็นึกว่าเราเป็นเมืองจีนเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่นานป๊อปกับคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรเดียวขาวดำว่าเราวิเคราะห์แล้วมันได้ไวเราอิงโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆมากนักเรียนสามัญนะมันพวกผ้ามันได้ต่างได้มันก็เลยโอเคเลยมันได้ชัดเจนเป็นข้อนั้นแต่ว่าเค
คือจะเป็นเนี่ยเวลาผมทำแรกจะทำสีทำอะไรไปก็เป็นขาวดำขาวดำขาวดำพอขาวดำเสร็จนี่ก็สีอีกเดี๋ยวขาวดำขาวดำขาวดำมันจะขึ้นลงเนี่ยคือมันตามเพลใจไงมันไม่ได้ตามว่าเราทำยังไงต้องทำอย่างนั้นต้องทำยังไงต้องทำนั้นไม่ใช่ตามอำเภอใจอำเภอใจแล้วมันต้องตามความรู้สึกที่เรามีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เรากระทบมาถ้ามันไม่เกิดสิ่งกระทบมันก็ไม่เกิดสิ่งที่เราสร้างสรรค์หรือสิ่งที่มันโดนดันกลับมาได้นะทีนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยฝรั่งว่าไงหลับตาเนี่ยจะถามอะไรนะใครยินมาออมีข้อคำถามไหมครับเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่าออกถามโอเคครับคือแรงบันดาลใจหรือว่าความรู้สึกที่อาจารย์ทำเรื่องสีนี่ผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์พยันเอาความสนุกที่เกิดขึ้นในสมัยเด็กเข้ามาด้วยหรือว่าเป็นความคิดฉับพลันที่เป็นตัวอาจารย์เองณปัจจุบันนี้มันใช่หรือเปล่าครับ Oh yes that's right ความเป็นเด็กกับความปัจจุบันเมื่อวานมันผสมผสานกันนะเพราะว่างานศิลปะเนี่ยท่านอาจารย์สวัสดิ์ใจสุขซึ่งผมเนี่ยผูกพันและใกล้ชิดกับท่านเพราะท่านเป็นผู้อำนวยการท่านเป็นเจ้านายผมเป็นลูกน้องท่านเป็นลูกศิษย์ท่านไปไหนก็ท่านสม่ำเสมอไปถือจานสีท่านถือสีท่านไปเขียนรูปตอนสมัยผมเป็นนักศึกษาทำไมถึงต้องไปถือจานสีไปดูเพราะเพื่อไปดูอาจารย์ทำงานศิลปะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านทำงานเสร็จแล้วท่านมากินข้าวผมคิดดูนี้ผมจะได้อะไรบ้างทีนี้แกออกทุกวันผมไปทุกวันดิใช่ไหมนอกจากจะได้ดูงานแล้วยังได้กินข้าวด้วยอ่ะใช่ไหมพี่ถวายนั้นผมเนี่ยบอกว่าเอ้ยทุกอย่างว่าจะเป็นอยู่เพื่ออะไรอยู่ในห้องนั้นนะโบบอกคุยหลายๆอย่างศิลปินอยู่เพื่อแดดใช่ป่ะไหมครับเนี่ยยืนจงเพื่อจะลงสิ่งไหนยืนจงเพื่อจะลงสิ่งไหนศิลปินอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรยืนจงเพื่อจะลงสิ่งไหนที่ได้สร้างเพื่อมนุษยธรรมศิลปินอยู่เพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อชอบเพื่อเงินเพื่อกินก็อยู่ก็ทำแต่จริงๆแล้วเราตลกเล่นนะครับจริงๆแล้วจะติ่งเกิดมาติ่งผู้ต้องสร้างสรรค์ต้องสร้างงานต้องทำงานตลอดชีวิตคืองานงานคือชีวิตแล้วก็เราต้องนึกว่าชาวนาปลูกข้าวเนี่ยเพื่อการกินชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าวทุกวันทุกหน้าต้องทำงานหน้าสู้แดดหลังสู้แดดหน้าสู้ฝนหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็คนอายุ30จังไงแล้ว30ถึง100นะก็เนี่ยหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเพราะทำข้าวเรากินเนี่ยอันนี้ก็ครูผมสอนอีกอ่ะครูผมท่านคนนี้ก็คือท่านอาจารย์เกียรติยิ้มสิริท่านเป็นคณะดีคณะกิจกรรมติมากรรมต่อทักเก่าจากท่านอาจารย์ศิลป์ผิวสีท่านก็รู้สึกเป็นมือขวาของท่านอาจารย์ศิลป์ผิวสีทั้งด้านฝ่ายบริหารด้านต่างๆท่านอาจารย์ชลุเป็นเสมอท่านก็เป็นมือซ้ายของอาจารย์ศิลป์เป็นฝ่ายวิชาการฝ่ายการเรียนการสอนฝ่ายต่างๆที่น้องเนี่ยทั้งสองท่านจะเป็นศิลปินเอกของเมืองไทยศิลปินเอกของโลกด้วยสองคนยิ่งใหญ่แต่ท่านอาจารย์เข็นท่านเสียมานานแล้วนะครับท่านเป็นเก่งท่านสอนท่านได้เอาความนี้ไว้มาบอกว่าศิลปินนะทำงานชาวนาทำงานตัดสร้างทำชาวนาทำนาเพื่อประชาชนความสุขประชาชนที่ได้มีข้าวกินศิลปินก็ต้องสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อประชาชนได้ชื่นชมอันนี้เป็นหลักการของคนที่ทำงานศิลปะแล้วต้องคิดว่าถ้าเราไม่รักจริงเนี่ยเราจงเดินออกไปเส้นทางนี้เสียไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าจะตั้งตัวได้จะมีเงินมากจะสามารถปลูกสร้างบ้านได้เร็วจะสามารถมีชีวิตครอบครัวได้อย่างมีความสุข